สวัสดีครับผมปืนอาร์ติสเจ้าเก่ากับใหม่อีกแล้ววันนี้ก็จะมาว่าด้วยเรื่องของการปั้นตัวสร้อยของโพชสีครับวันนี้ก็จะมาว่าด้วยเรื่องของการปั้นสร้อยโพชสีหลังจากที่คลิปที่ผ่านมาก็ทำส่วนบนไปเกือบเสร็จแล้ววันนี้ก็จะมาปั้นส่วนสร้อยผมเดี๋ยวผมขึ้นตัวภาพนิ่งไว้ให้ดูแล้วกันก็เนี่ยครับคือส่วนที่จะปั้นทีนี้ก็คือส่วนของสร้อยเนี่ยคือผมปั้นจะปั้นแยกออกมาเป็นน้ำมันแล้วก็นำไปหล่อเป็นขี้ผึ้งหรือเป็นปูนอีกทีนึงเพราะว่าตัวดีเทลรายละเอียดมันค่อนข้างเยอะถ้าเกิดว่าปั้นดินติดไปกับตัวงานเลยเนี่ยช่วงระยะเวลาระหว่างการปั้นตัวสร้อยกับส่วนอื่นๆเนี่ยมันจะห่างกันเยอะมันอาจจะทําให้ดินแข็งและเกิดการแตกราวได้ผมขี้เกียจมานั่งซ่อมใหม่ก็เลยปั้นแยกแล้วไปแปะเอาดีกว่ายังไงก็ก่อนอื่นอย่าลืมเหมือนเดิมกดติดตามกด Subscribe ช่องผมกันเยอะๆนะครับเปิดอาร์ติสต์ Channel แล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับตอนนี้ก็คนติดตามช่องผม 5,000 คนกว่าๆแล้วครับจริงๆก็ผมมีแจกของรางวัลนะครับ 5,000 ซับเนี่ยมีผู้สนใจเล่นเกมกับผมอยู่ท่านหนึ่งทีนี้คือผมหาไม่เจอว่าท่านคอมเมนต์ไว้คลิปไหนยังไงก็ติดต่อกลับมาหาผมด้วยแล้วกันนะครับผ่านช่องนี่แหละเพื่อได้ติดชาแนลเพื่อรับรางวัลนะครับเป็นไมค์เซลฟี่ก็มีคนเดียวครับที่เล่นเกมกับผมเราที่จำได้ก็ติดต่อกลับมาด้วยแล้วกันครับผมจะส่งของรางวัลไปให้ครับแล้วเดี๋ยวก็ท้ายคลิปดูให้จบนะครับผมจะมีของแจกอีกชิ้นหนึ่งยังไงก็ดูให้จบครับเพื่อเล่นเกมทายคลิปอีกทีหนึ่งแล้วก็เหมือนเดิมฝากติดตามเพจอีกเพจหนึ่งเพจควรพ่อนาติสไทยเป็นเพจที่รวบรวมผลงานของผมเองยังไงก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าปั้นสร้อยโคจรสีนะครับทีนี้มาดูกันเลยดีกว่าอย่างแรกที่ผมทำก็คือผมจะทำตัวแพทเทิร์นของตัวสร้อยขึ้นมาก่อนก็คือเอากระดาษไขเนี่ยทาบลงบนงานแล้วก็ลางลอกตามส่วนที่ผมขึ้นเป็นฟอร์มไว้อันนี้มีน้องฝึกงานเข้ามาช่วยจากพ่อช่างตัดเป็นแพทเทิร์นนะอย่างที่ผมเคยทำในคลิปที่ผ่านมานะเพื่อตัดเป็นแพทเทิร์นเพื่อให้มันง่ายต่อการทำงานอันนี้พอดีมีน้องฝึกงานจากปอช่างเข้ามาช่วยก็เบาแรงไปเยอะครับก็ช่วยกันทำครับงานในหลวงไม่มีห่วงไม่มีอะไรนะครับอยากให้ช่วยกันเยอะๆครับอันนี้ก็น้องที่ช่วยก็ถือว่าโชคดีนะที่ได้ทำเพราะว่าปกติที่หน่วยงานของผมเวลามีเด็กฝึกงานเข้ามาทำงานเขาจะไม่ค่อยให้ลงงานจริงสักเท่าไหร่เพราะว่าอาจจะกลัวงานเสียหายหรืออะไรหรือว่าไม่รู้งานเนี่ยแหละแต่ทีนี้คือช่วงนี้พิเศษหน่อยก็ได้ลงงานจริงถือว่าเป็นโชคดีและเป็นบุญแก่ตัวเองมีน้องฝึกงานมาช่วยสองท่านนะครับจากพ่อช่างคนหนึ่งแล้วก็จากมกรุงเทพอีกคนหนึ่งไอ้กรุงเทพอะไรกรุงเทพคริสเตียนมั้งผมจำไม่ได้ก็ถือว่าโชคดีครับที่ได้ทำที่ได้ลงงานจริงเลยเพราะปกติเด็กฝึกงานเวลามาคือจะได้ทำคือแค่ฝึกอะฝึกปั้นฝึกอะไรทั่วไปคือจะไม่ได้ลงงานจริงเนี่ยครับอันนี้ก็คือทำแพทเทิร์นหลังจากที่ถอดแบบฟอร์มรอบนอกจากตัวสร้อยที่ผมขึ้นเอาไว้แล้วก็ตัดกระดาษเป็นแพทเทิร์น
นี้ก็ตัดเป็นแพทเทิร์นเรียบร้อยแล้วหลังจากเป็นแพทเทิร์นแล้วก็ทีนี้ผมก็ร่างแบบอันนี้เป็นแบบคร่าวๆที่ผมร่างลงกระดาษไว้ทีนี้ก็แบบที่ร่างมาดรออิ้งลงแพทเทิร์นอีกทีหนึ่งเพื่อดรออิ้งคร่าวๆเพื่อให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแค่นั้นแหละคือจะไม่ได้ดรออิ้งจนหมดจนเต็มแผ่นแล้วก็เวลาปั้นก็ไม่ได้ปั้นเหมือนที่ดรออิ้งเป๊ะๆนะคืออาจจะตัดหรือเพิ่มบางส่วนเข้าไปด้วยแค่นั้นนะเพราะว่าด้วยข้อจำกัดอะไรหลายๆอย่างมันไม่มีความจำเป็นต้องทำให้เหมือนแบบเป๊ะเพราะงานเขียนมันจะเป็นแค่สองมิติมันจะใส่ดีเทลได้เยอะแต่เวลาปั้นเนี่ยมันต้องคำนึงถึงอะไรหลายๆอย่างทั้งมุมมองทั้งวอลลุ่มอะไรหลายอย่างนี่ก็คือแบบที่ร่างไว้คร่าวๆลงแพทเทิร์นของตัวสร้อยคอทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนการปั้นเลยดีกว่าเริ่มคือเอาแพทเทิร์นนี่แหละวางบนกระดานไม้อัดแล้วก็ล่างตามไปเลยพอล่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เริ่มเอาดินน้ำมันโปะไปก่อนโปะเป็นช่วงแกนตรงกลางเอาไม้บรรทัดวัดอะไรขีดไปก่อนเป็นแกนตรงกลางเป็นไกด์เฉยลักษณะตัววอลลุ่มของตัวสร้อยเนี่ยคือเดี๋ยวผมจะขึ้นกราฟิกไว้ให้ดูแล้วกันว่าลักษณะมันจะเป็นยังไงเนี่ยครับตามรูปกราฟิกอ่ะตัววอลลุ่มมันจะเป็นในลักษณะตามภาพกราฟิกที่ผมขึ้นไว้นะครับต้องที่อธิบายปากเปล่าก็อาจจะเข้าใจผมยากนิดนึงดูรูปกราฟิกไปเลยดีกว่าเนี่ยวิธีการขึ้นดินของผมก็คือผมจะขึ้นขอบไว้ก่อนเดินขอบไว้มาร์กตำแหน่งขอบไว้ก่อนเพื่อให้มันรู้ว่าตัวดินมันควรจะถึงแค่ไหนนะครับมาขอบตามแพทเทิร์นไปแพทเทิร์นที่ทำไว้ตั้งแต่ทีแรกเวลาทำแพทเทิร์นเนี่ยคือมันเป็นวิธีของผมเองคือมันเป็นวิธีที่ทำให้งานง่ายขึ้นนะไม่รู้ในความคิดของผมอะไรที่มันเกี่ยวกับสองข้างต้องเท่ากันหรือว่าทำสองข้างแยกกันแต่เหมือนกันแต่กลับซ้ายกลับขวาอะไรพวกนี้ผมจะทำแพทเทิร์นไว้ตลอดอย่างคลิปเก่าๆที่ผ่านมาพวกปั้นจอนหูอะไรพวกนี้ผมก็ทำแพทเทิร์นไว้ก็ไปย้อนกลับดูไว้แล้วกันผมขึ้นลิงก์ไว้ให้ที่ด้านล่างตรง description เนี่ยครับก็เดินขอไปแล้วก็ปกช่วงกลางๆแล้วก็ไล่เก็บให้มันได้ระนาบในช่วงแรกๆอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ไม้ปั้นนะก็ใช้มือขูดๆไปก่อนมือขูดๆไปให้ได้ฟอร์มได้รูปในระดับหนึ่งจากนั้นก็ใช้ไม้ปั้นขูดๆออกขูดๆระนาบให้มันเรียบแล้วก็ดินน้ำมันอุดในส่วนระนาบที่มันไม่ได้ระนาบที่มันเป็นรูว่าแหว่งๆไว้พวกนี้ให้มันเรียบเสมอกันอ
แล้วก็เอากระดาษแพทเทิร์นเนี่ยทาบไว้ทาบแล้วก็ขีดเป็นไกด์มันมีประโยชน์เยอะครับสำหรับไอ้แพทเทิร์นที่ทำไว้เนี่ยมันช่วยเราได้เยอะทำให้เราไม่ต้องมานั่งเล็งว่ามันตรงไหนมันเท่าไม่เท่าอยากรู้ว่าเท่าไม่เท่าเอาไอ้ตัวแพทเทิร์นเนี่ยแปะลงไปในตัวงานเลยแล้วก็ขีดเส้นเอาลายตามนี่ก่อนตรงนี้ก็เก็บระนาบให้มันได้ให้มันเรียบขึ้นแล้วก็เก็บขอบแพทเทิร์นให้มันตรงตามที่เราสเก็ตไว้เนี่ยเราก็เก็บเรียบอุดในส่วนที่มันไม่ได้ระนาบให้เรียบร้อยเนี่ยลักษณะคือตามกราฟิกที่ผมขึ้นไว้ช่วงระนาบคือมันจะเป็นนูนขึ้นมานิดนึงเหมือนหลังเต่าผมขึ้นกราฟิกไว้ให้ดูครับดูตามกราฟิกกันเลยทีนี้ก็จะมาเริ่มขั้นตอนการปั้นดีเทลแล้วตัวส่วนของดีเทลเนี่ยมันจะมีส่วนที่ใช้ขุดลงไปในดินน้ำมันเองแล้วก็ส่วนที่เพิ่มขึ้นมาก็ดูตามวิดีโอเลยครับอันนี้เป็นสร้อยคอในส่วนคือเนื้อหาจะเกี่ยวกับรัชกาลที่9แล้วก็สัตว์หิมพานต์ผู้คุ้มครององค์ราชการคือกษัตริย์และราชสีห์เนี่ยครับสัญลักษณ์เลข9ไทยแล้วก็ขนาบข้างด้วยตัวราชสีห์แล้วตัวกษัตริย์ก็ขึ้นดินเป็นฟอร์มให้หมดก่อนนะครับเป็นวิธีขึ้นของผมเองมันได้เร็วขึ้นแบบไม่ต้องคำนึงถึงความสวยงามอะขึ้นให้รู้ว่าอะไรมันควรจะอยู่ตรงไหนอะไรแค่เนี้ยครับให้ดูรู้ว่าไอ้นี่มันคือช้างไอ้นี่มันคือสิงอะไรพวกเนี้ยคือยังไม่จำเป็นต้องเก็บรายละเอียดเพราะว่าถ้าเราแบบทำแบบเก็บรายละเอียดทีละตัวทีละตัวงานมันจะช้าครับคือวิธีการของผมคือขึ้นโดยรวมไว้ก่อนเลยขึ้นเพื่อให้รู้ว่าอะไรมันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวขึ้นดินไปก่อนขึ้นเพื่อให้รู้ว่าอะไรมันควรจะเป็นอะไรคือผมมองว่าวิธีการอย่างเงี้ยมันไม่ได้ยอตัวเองนะครับเป็นวิธีการแบบมืออาชีพว่าใช้กันนะครับคือส่วนใหญ่คนที่เป็นงานแล้วเนี่ยก็จะขึ้นมาอะไรที่มันรวมๆให้เรียบร้อยก่อนที่จะเก็บดีเทลรายละเอียดเป็นย่อยเวลาทำก็ใช้วงเวียนวัดไปวัดให้สองข้างมันเท่ากันเห็นไหมครับจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วอันนี้ตัวงานก็จะประกอบด้วยตัวเลข9ไทยแล้วก็ตัวกษัตริย์อยู่ด้านซ้ายตัวราชสีห์อยู่ด้านขวาตรงกลางเป็นเทวดาเป็นอันนี้เป็นแบบที่ผมออกแบบเองนะความหมายก็คือตัวเลข9เนี่ยจะอยู่เหนือสุด
เลขเก้าไทยแสดงถึงในหลวงรัชกาลที่เก้าแล้วก็จะคลุมตัวเลขเก้าเนี่ยจะอยู่เหนือบนวงกลมด้านหลังวงกลมด้านหลังผมแสดงคือพื้นโลกหมายถึงพระอัจฉริยภาพแล้วก็พระปีชาสามารถแล้วก็ในสิ่งที่พระองค์ท่านคิดเนี่ยจะเป็นปรัชญาและเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของมวลมนุษยชาตินะคือเลขเก้าจะอยู่เหนือโลกแล้วรอบๆเนี่ยคือจะเป็นเปลวแสงสว่างประดุจดังแสงสว่างของดวงอาทิตย์นะคือหมายถึงแสงสว่างของพระบารมีที่พระองค์ท่านมีแผ่ไพศาลไปทั่วจักรวาลสุดขอบจักรวาลแล้วก็รายล้อมด้วย2สัตว์ผู้พิทักษ์พญาโคจรสีและพญาราชสีพญาโคจรสีนี่ก็หมายถึงสมุหะกลาโหมอันนี้เป็นผมอ้างอิงจากตาสัญลักษณ์ของกฎหมายตาสามดวงในที่ออกในสมัยรัชกาลที่1ปัจจุบันก็กฎหมายนี้ยกเลิกไปแล้วเป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแทนก็สมุหกลาโหมก็คงหมายถึงพวกดูแลเกี่ยวกับสัญญานุภาพทางการอาหารอะไรพวกนั้นนะปกป้องประเทศชาติจากศัตรูแล้วก็พญาโคจรสีก็หมายถึงสมุหนายกก็คงเหมือนนายกในปัจจุบันเนี่ยแหละคือผู้ดูแลแล้วมีอำนาจรองจากพระมหากษัตริย์ในสมัยโบราณนะฮะส่วนเทวดานี่ผมแทนหมายถึงผู้นำทางดวงพระวิญญาณพระองค์ท่านสู่สวรรคาลัยด้านล่างก็เป็นพวงระยะห้อยลงมาแสดงถึงความงามงดงามแห่งสวรรค์ที่พระองค์กำลังจะขึ้นไปสถิตอันนี้ก็ขึ้นดินขึ้นฟอร์มขึ้นรายละเอียดใกล้เสร็จแล้วหลังจากขึ้นฟอร์มแล้วพวกนี้เรียบร้อยก็เดี๋ยวมาเก็บดีเทลกันเนี่ยก็เวลาขึ้นรูปแบบเลยก็ขึ้นแบบรวมๆเอาไว้แล้วค่อยมาเก็บรายละเอียดทีหลังเนี่ยทำให้งานง่ายขึ้นนะวันนี้ถามต้นแบบมาจากไหนต้นแบบไม่มีต้นแบบมันอยู่ในสมองผมนะผมคิดขึ้นมาเองไม่มีใครออกแบบให้เป็นแรงบันดาลใจที่ผมมีต่อพระองค์ท่านในหลวงรัชกาลที่9ที่ทำที่ปั้นรูปแบบนี้ขึ้นมาคือตั้งใจให้มันมีความเป็นเรื่องราวเพิ่มขึ้นนะไม่ใช่เป็นแบบลายทื่อไม่มีเรื่องไม่มีราวมีแต่ลวดลายไม่มีเนื้อหาเพราะว่าส่วนสร้อยนี่คือผมมองว่ามันจะเป็นตัวชูโรงรองจากเครื่องยอดมงกุฎที่ผมปั้นเอาไว้ฮะเพราะว่ามันเป็นส่วนที่คนจะเห็นเยอะที่สุดแล้วนี่คืออยู่ด้านล่างด้วยอยู่ตรงสร้อยช่วงหน้าอกมันก็เลยจำเป็นต้องทำให้มันดีเทลเยอะนิดนึงอันนี้หากใครเคยมาดูงานจริงท่านจะเห็นว่ามีตัวต้นแบบอยู่ข้างๆแล้วบางทีถ้าท่านถามว่าทำไมผมไม่ทำตามต้นแบบผมก็บอกได้แค่ว่าถ้าเราทำตามต้นแบบเราก็จะเป็นนักล็อกแบบผมทำงานศิลปะศิลปะบางอย่างมันต้องสร้างสรรค์ขึ้นมามันไม่ใช่ว่าเอาแต่ล็อกแบบแล้วบางทีแบบมันก็ไม่ใช่ว่าจะดีอะไรนักหนา
แบบเรียบๆไม่มีอะไรน่าสนใจเพราะว่าถ้าทำแบบลอกแบบจริงๆก็มันก็ไม่ต้องเอามาให้คนที่นี่ทำหรอกครับไม่ต้องส่งมาให้กรมศิลป์ทำหรอกก็เอาไปทำกันเองนะง่ายนิดเดียวถ้าได้เราจะเอาตามแบบก็ไปทำกันเองครับสมองก็มีไปใช้กันบ้างไม่ใช่ว่าเอาแต่ลอกแบบศิลปะมันต้องสร้างสรรค์นะคือรูปแบบศิลปะมันก็สร้างสรรค์กันมาตั้งแต่สมัยโบราณนะถ้าศึกษาประวัติศาสตร์ดีๆก็แต่ละยุคแต่ละสมัยมันก็มีศิลปะที่เป็นรูปแบบของตัวเองนะตั้งแต่ยุคกำเนิดชาติยันปัจจุบันเนี่ยอะไรก็ลอกแต่แบบลอกแต่แบบอะไรเงี้ยคือสมองมันไม่พัฒนาโง่หลักดานอยู่งั้นนะเอาแต่ลอกแบบมันต้องคิดอะไรขึ้นมาใหม่ๆบ้างประเทศชาติได้เจริญพัฒนาจริงความเป็นโบราณมันไม่มีหรอกครับเพราะในยุคปัจจุบันก็ศิลปะมันก็ถูกเปลี่ยนไปหลายรูปแบบเหมือนกันความเป็นโบราณจริงๆมันไม่มีอยู่ในตัวศิลปะมานานหลายร้อยปีแล้วครับรูปแบบศิลปะไทยจริงๆก็ไม่ใช่ของไทยครับมันคือการยำรวมมิตรของบรรดาศิลปกรรมหลายๆแขนงในโลกนี้ครับเอาของลาวของพม่าของเขมรอะไรมายำให้เป็นแบบของตัวเองแล้วก็บอกว่าเป็นศิลปะไทยอันนี้คือส่วนของตัวโคชสีนะที่ผมขึ้นฟอร์มไว้ทีนี้คือมาเก็บรายละเอียดแล้วอันนี้รูปแบบตัวโคชสีก็อิงจากตัวใหญ่ที่ผมกำลังปั้นอยู่เลยเนี่ยนี่ครับผมถึงบอกว่าเวลาขึ้นงานขึ้นฟอร์มอะไรให้เรียบร้อยก่อนแต่เงื่อนไขของการขึ้นฟอร์มขึ้นองค์ประกอบส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือเงื่อนไขมีอย่างเดียวคือคุณต้องแม่นในเรื่ององค์ประกอบแล้วก็แม่นในตัวลายระดับหนึ่งอาจจะไม่ระดับหนึ่งอาจจะต้องมากพอสมควรเพราะว่าถ้าคุณไม่แม่นลายไม่แม่นตัวองค์ประกอบไม่แม่นพื้นฐานอะไรหลายๆอย่างเนี่ยการขึ้นฟอร์มอะไรให้มันเรียบร้อยเนี่ยมันอาจจะยากสำหรับคุณก็ได้อันนี้คือผมก็ชำนาญนะคือไม่ได้หลงตัวเองนะก็ทำมานานนะทำมานานพอที่จะรู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรงานพวกนี้คือจับปุ๊บทำได้ปั๊บไม่ต้องมานั่งเปิดตำราไม่ต้องมานั่งอ่านหนังสือเห็นตัวงานก็มองทะลุปุโป่งแล้วว่ามันควรจะเป็นยังไง
าทำมาเยอะทำมานานทำจนมันสิ่งพวกนี้มันเหมือนอยู่ในสายเลือดนะมันตื่นเช้ามาต้องอาบน้ำแปรงฟันนะคือผมเป็นอย่างนั้นเลยฮะทำงานศิลปะจนมันเป็นนิสัยนิสัยนิสัยของการทำงานศิลปะเนี่ยสังเกตดีๆเวลาผมทำผมไม่ค่อยดูแบบไม่ค่อยดูอะไรหรอกแบบพวกเนี้ยมันอยู่ในหัวผมหมดแล้วมันไม่มีความจำเป็นต้องดูอะไรดูมากๆสมองไม่ได้คิดโง่ตายเอาแต่ลอกแบบลอกแบบมีสมองก็ต้องใช้กันนะปัญหาของคนไทยส่วนใหญ่คือไม่ใช่คนไทยเอาแค่ทำงานศิลปะก็พอเดี๋ยวพูดกว้างไปจะโดนด่าปัญหาของคนทำงานศิลปะคือคิดไม่เป็นต้องเอาต้นแบบมาแล้วก็ลอกตามลอกกันอยู่นั่นแหละสมองมีแต่เล็กลงเล็กลงเล็กลงเพราะว่าเราจะลอกแบบลอกแบบคิดใหม่ทำใหม่ไม่เป็นนับวันยิ่งโง่ขึ้นโง่ขึ้นคนคิดใหม่ทำใหม่คิดต่างแล้วพวกเนี้ยมันจะโดนด่าโดนต่อต้านจากคนหัวเก่าๆที่มันไม่รู้จักพัฒนาจริงถ้าอยากทำงานโบราณแบบไทยโบราณมันต้องโบราณให้สุดนะไม่ใช่แบบแต่จริตโบราณโบราณให้สุดเป็นยังไงนุ่งโจงมาทำงานเงี้ยหรือไม่ก็จุดเทียนแทนเปิดสปอตไลท์เพื่อให้แสงสว่างหรือไม่ก็นั่งเกวียนมาทำงานเนี่ยต่อนั่งร้านไม้ไผ่แทนนั่งร้านเหล็กอย่างนั้นแหละเรียกว่าโบราณผมเห็นคนที่แบบทำตัวโบราณโบราณนั่งจิ้มสมาร์ทโฟนอะไรเงี้ยผมว่ามันน่าจะลิกโบราณว่ะโบราณจริงๆมันต้องโบราณให้สุดเว้ยไม่ใช่โบราณแบบครึ่งๆกลางๆอย่างนั้นไม่เรียกโบราณหรอกงั้นผมเรียกว่าน่าจะลิกโบราณความเป็นโบราณที่แท้จริงมันไม่มีอยู่ในประเทศไทยแล้วตอนเนี้ยทุกอย่างมันถูกเปลี่ยนไปหมดแล้วแต่คนที่มีความคิดแบบเก่าๆมันยังมีเยอะอยู่พวกคนเก่าคนแก่ต้องรอให้ตายไปก่อนนะมันถึงจะเปลี่ยนจริงๆสิ่งโบราณมันมีไว้ศึกษาเรียนรู้นะแต่มันไม่จำเป็นต้องเอามาเป็นแนวทางปฏิบัติแค่เอาไว้ศึกษาประวัติศาสตร์ว่าลากเง่ามันเป็นยังไงแต่มันไม่ใช่เอามาเรียนแบบการที่อะไรหลายๆอย่างมันจะพัฒนาได้มันจำเป็นต้องเกิดการสร้างสรรค์ขึ้นมามนุษย์โลกมันใช้การสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาโลกนี้มันยาวนานหลายพันล้านปีแล้วครับตั้งแต่ยุคแรกที่มนุษย์เกิดขึ้นมามันก็ไม่มีอะไรมีแต่หินมีแต่ดินล่าสัตว์จนยุคปัจจุบันเนี่ยมันมีอะไรบ้างมีโทรศัพท์มีสมาร์ทโฟนมีเหวอะไรตั้งหลายอย่างที่อำนวยความสะดวกก็เห็นมันก็เกิดการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เอาสิ่งที่เป็นความเป็นเก่าๆยุคเก่าๆไว้เป็นเครื่องเรียนรู้และเตือนสติตัวเองว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรทำแล้วดีอะไรทำแล้วแย่เอาไว้ศึกษาแค่นั้นแหละครับประวัติศาสตร์มีไว้ศึกษาและเตือนใจเตือนสติมนุษย์โลกนะแต่ไม่ได้มีไว้ลอกตามถ้ามีไว้ลอกตามก็เดี๋ยวว่ายิงกันอีกสงครามโลกครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5
ว่าเห็นว่าทำแล้วมันดีแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ฮะเอาไว้ศึกษาเฉยๆอะไรที่มันดีก็เอาไว้เป็นเรียนที่เรียนรู้อะไรที่มันไม่ดีก็เก็บไว้เป็นตัวหนังสือเอาไว้อ่านว่ามันไม่ดีแค่นั้นเลยศิลปะก็เหมือนกันนะชั้นใดชั้นนั้นการสร้างสรรค์คือการทำให้ศิลปะพัฒนาไม่ใช่การลอกแบบมันเปล่าประโยชน์นะถ้าทำศิลปะแล้วทำเพื่อลอกแบบมันไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งสิ้นนะมันมีแต่เป็นที่เชิดหน้าชูตาของไอ้คนที่ทำแบบแค่นั้นแหละเนี่ยผมก็พูดไปเรื่อยฮะก็ดูวิดีโอไปด้วยแล้วกันเนี่ยครับคือส่วนของรัศมีที่ผมกำลังทำอยู่รัศมีของเปลวของราชการแล้วก็ตัวเทวดาไอ้ส่วนนี้ครับคือส่วนเป็นส่วนสร้อยคอก็จะสีก็คือมันจะซับซ้อนนิดนึงเพราะผมจงใจให้มันซับซ้อนก็สิ่งที่ผมตั้งใจไว้คือให้มันเป็นตัวชูโรงรองจากตัวมงกุฎตัวเครื่องยอดแล้วเดี๋ยวมันจะมีตัวชูโรงอีกส่วนหนึ่งคือส่วนช่วงหัวไหล่ลายหัวไหล่ตอนนี้กำลังทำอยู่อันนี้ก็คือผมกำลังทำส่วนของเทวดาอยู่เทวดาความหมายคือผู้สถิตในส่วนผู้นำดวงวิญญาณสู่สวรรคาลัยยังจะมีเปลวแสงรอบๆเลขเก้าหมายถึงพระบารมีแผ่ไพศาลไปทั่วจักรวาลครับอันนี้ถ้าใครสังเกตดีๆคืออันนี้ที่ปั้นอยู่เนี่ยเป็นดินน้ำมันแล้วผมจะต้องคอยฉีดน้ำอยู่ตลอดเวลาฉีดน้ำเพื่ออะไรฉีดน้ำเพื่อให้ดินมันแข็งให้ตัวดินน้ำมันมันแข็งเพราะว่าช่วงที่ทำอากาศค่อนข้างร้อนแล้วเวลาอากาศร้อนเนี่ยคุณสมบัติของดินน้ำมันคือตัวความร้อนมันจะละลายนิ่มแล้วเวลานิ่มแล้วเนี่ยมันจะปั้นยากเพราะดินน้ำมันมันจะย้วยเวลาปาดตัวไม้ปั้นเข้าไปเนี่ยมันจะเกิดการไม่คงรูปขึ้นมากการฉีดน้ำกับน้ำจะช่วยให้ดินน้ำมันเนี่ยมันมีความแข็งขึ้นและคงรูปมากขึ้นเวลาปาดดินน้ำมันนะคือมันจะสามารถคงรูปไว้ได้ในระดับหนึ่งยิ่งงานที่เล็กๆอะไรพวกนี้เก็บดีเทลรายละเอียดจะเยอะก็ผมจะฉีดน้ำบ่อยพอสมควรนะเพราะว่ายิ่งทำงานเล็กดีเทลเล็กๆเนี่ยดินน้ำมันมันยิ่งคุมยากเพราะมันจะย้วยงานเป็นเทวดาบนนมมือความหมายคือการเชิญดวงวิญญาณเป็นผู้นำทางดวงวิญญาณสู่สวรรคาลัยแล้วก็ตัวเทวดาเนี่ยก็คือถือว่าเป็นส่วนที่ยากระดับหนึ่งเพราะว่ามันเล็ก
มันเล็กและดีเทลรายละเอียดมันเยอะจริงๆในส่วนนี้ถ้าขึ้นไปอยู่บนส่วนยอดเครื่องยอดอะดีเทลมันจะลดลงเพราะว่ามันอยู่สูงแต่อันนี้คือมันอยู่ด้านล่างส่วนกลางอกเลยเวลาคนมองมันจะเห็นชัดมันก็เลยใส่ดีเทลรายละเอียดได้เต็มที่งานชิ้นนี้ผมใช้เวลาปั้นแค่ประมาณ3วันนะจริงๆถ้าทำตลอดวันเดียวก็เสร็จแล้วมั้งอันนี้คือผมทำหยุดๆไงก็ต้องคอยดูน้องๆฝึกงานไปด้วยไปช่วยแนะนำช่วยอะไรพวกนี้มันก็เลยต้องแบ่งเวลาพอเทวดาเสร็จก็ทำในส่วนของด้านล่างต่อก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วก็คลิปหน้าก็เดี๋ยวเรามาทำพิมพ์ยางซิลิโคนกันต่อเนี่ยครับงานมันจะเล็กๆยิบๆในส่วนของเทวดาต้องคอยฉีดน้ำอยู่ตลอดเวลาให้ดินน้ำมันมันคงรูปไม่งั้นมันจะเก็บใช้ไม้ปั้นเก็บรายละเอียดพวกยอดกระหนกรอดยอดลายไทยอะไรพวกนี้ยากเพราะดินน้ำมันมันจะย้วยดินน้ำมันมันจะไม่คงรูปพอพ่นน้ำไปถ้าใครสนใจวิธีทำก็หาดินน้ำมันถูกๆมาใช้ก็ได้นะพวกตาพึ่งตาอะไรพวกนี้เหมือนกันนะคุณสมบัติไม่ต่างกันที่ดินน้ำมันดีไม่ดีมันเป็นแค่ความเชื่อส่วนบุคคลแค่นั้นนะว่าของแพงจะต้องดีแต่สำหรับผมคือมันอยู่ที่ฝีมือคนปั้นนะคนปั้นเก่งดินน้ำมันแบบไหนมันก็ทำให้งานออกมาดีได้ทั้งนั้นนะครับต่อให้เอาขี้เลนมาปั้นมันก็ยังดีได้มันอยู่ในฝีมือคนล้วนๆไม่ต้องไปซื้อหรอกดีน้ำมันต้องแพงเปลืองตังค์เปล่าแล้วก็ที่ฉีดน้ำอะไรพวกนี้ก็หาวอกที่ที่เขาใช้แบบที่เขาใช้ฉีดเวลารีดผ้ามาใช้อัน20บาทถูกๆไม่ต้องไปซื้อแพงๆนะผมแนะนำอะไรดีๆให้เยอะๆครับไม่หวงหรอกครับวิชามีไว้สอนเพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้รับทราบไม่ได้หวงไม่เคยห่วงด้วยมีวิชาต้องเผยแพร่ไม่ใช่เก็บงำไว้คนเดียวโง่ดักดานอยู่กันม
มีวิชาแต่ไม่สอนก็แต่ตายหาไปแล้วอย่าเป็นภาระลูกหลานเลยเพราะสิ่งที่ผมทำเนี่ยไอคลิปวิดีโอพวกนี้ผมมองว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นหลังต่อๆไปเพราะเทคโนโลยีมันจะเผยแพร่ไปเรื่อยๆอีกหน่อยเขาจะอ่านหนังสือน้อยลงแต่จะดู YouTube มากขึ้นจะฟังมากขึ้นนั่นคือสิ่งที่ผมคิดนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้มันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วคนไม่ค่อยอ่านหนังสือกันนะส่วนใหญ่ดู YouTube กันแหล่งความรู้หลายๆอย่างมันก็มาจาก YouTube มาจาก Google มันไม่ได้มาจากหนังสือในห้องสมุดหนังสือตามห้องสมุดมันก็เป็นแค่แหล่งเรียนรู้สำหรับแหล่งเรียนรู้แค่ที่คนสมัยก่อนเขาเขียนตำราไว้แค่นั้นนะนะครับอันนี้คือส่วนของด้านล่างแล้วเทวดาก็จบไปแล้วอันนี้คือด้านลายพวงดอกไม้ด้านล่างเสร็จอันนี้ก็คือจบงานตัวสร้อยคลิปนี้พูดเยอะหน่อยนะครับใครเบื่อๆไม่อยากฟังก็ปิดเสียงไปก็ได้ครับดูแต่รูปเอาเพราะว่าขั้นตอนการปั้นมันอันนี้มันค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็มันเปลี่ยนด้วยความหมายครับผมเลยต้องอธิบายอะไรไปเรื่อยๆมันไม่ใช่ลายทื่อๆถ้าเป็นแบบปั้นลายทื่อๆแบบอย่างอื่นแบบพวกจอนหูอะไรที่ผมเคยปั้นอะไรพวกนี้คือผมไม่อธิบายครับว่ามันคืออะไรเพราะนั้นมันแค่เครื่องประดับแต่อันนี้คือมันเป็นมากกว่าเครื่องประดับมันคือสิ่งสื่อความหมายที่ผมต้องการนำเสนอผมเลยต้องอธิบายเยอะหน่อยว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงเนี่ยครับรูปแบบการปั้นก็คล้ายๆกับคลิปที่ผ่านๆมาใครยังไม่ได้ดูคลิปโคชสีก็ไปไล่ดูกันเองแล้วกันนะครับตอนนี้มี11คลิปแล้วคลิปนี้คลิปที่12จะได้เห็นว่ามันเริ่มยังไงและปัจจุบันเป็นยังไงเนี่ยครับใกล้เสร็จแล้วใกล้จบงานแล้วอ
นะครับที่นี่ก็เรียบร้อยผมถือว่าจบสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยเสร็จในส่วนของตัวสร้อยโคชสีเดี๋ยวคลิปหน้ามาทำพิมพ์มันต่อพิมพ์ยางซิลิโคนแล้วเก็บความเรียบร้อยอะไรให้มันดูสะอาดสะอ้านขึ้นนะครับทีนี้ก็ปั้นสร้อยโคชสีก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตอนหน้าจะเอาไปทําพิมพ์เป็นพิมพ์ยางซิลิโคนต่อก็คอยติดตามต่อไปแล้วกันนะครับทีนี้อย่างที่กล่าวไว้ตอนต้นก็คือท้ายคลิปผมจะมีแจกของรางวัลนิดๆหน่อยๆเป็นการขอบคุณสําหรับทุกท่านที่สนใจช่องของผมนะครับบางทีก็ขออภัยด้วยว่าเพราะว่าบางทีผมก็อาจจะพูดจาไม่เข้าหูอะไรบ้างก็ขออภัยด้วยแล้วกันก็เป็นช่างครับบางทีก็ไม่ค่อยมีมารยาทเท่าไหร่สิ่งที่แจกก็เป็นสแตมป์รูปในหลวงเป็นสแตมป์แบบแปลกแบบยาวๆผมมีเกมให้เล่นแล้วกันไม่เชิงเกมเหมือนเดิมก็แชร์คลิปของผมคลิปนี้แล้วกันคลิปนี้เป็นต้นไปเยอะๆแชร์แล้วก็มาคอมเมนต์ด้านล่างตรง description แล้วก็ลงไปอีกกับคอมเมนต์แล้วก็วางลิงก์ที่ท่านแชร์ใน Facebook ไว้แล้วเดี๋ยวยังไงผมจะจับรางวัลอีกรอบหนึ่งเข้าไปเช็คในเฟซท่านว่าท่านแชร์จริงหรือเปล่าแล้วก็จับรางวัลแจกให้2ท่านแล้วกันเพราะมี2ดวงก็แชร์กันเยอะๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวยังไงจับรางวัลตอน 6,000 ซับแล้วกันผู้ติดตาม 6,000 คนตอนนี้มัน 5,000 กว่าแล้ว 6,000 คนเมื่อไหร่ก็จับฉลากได้สแตมป์เมื่อนั้นแล้วครับยังไงก็คลิปนี้เดี๋ยวแค่นี้ก่อนแล้วกันครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องของผมกันเยอะๆนะครับคลิปนี้ก็แค่นี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ